อจากนี้นักเรียนหญิงมุสลิมในฝรั่งเศสจะใส่ชุดปกคลุมทั้งตัวไม่ได้แล้วค่ะเพราะรัฐบาลกำลังจะห้ามใส่ห้ามทำไม Today เล่าให้ฟังกันค่ะชุดยาวปกปิดคลุมทั้งตัวแบบนี้เรียกว่าอาบายาค่ะเป็นชุดที่หญิงมุสลิมมักใส่กันแต่ล่าสุดกาเบรียลอัพพาวรัฐมนตรีศึกษาธิการของฝรั่งเศสออกมาแถลงว่ารัฐบาลเตรียมออกกฎห้ามใส่ชุดแบบนี้อีกต่อไปในโรงเรียนของรัฐดีเดย์เริ่ม4กันยายนนี้ค่ะโดยเหตุผลที่ต้องห้ามก็เพราะว่ามันสอดคล้องกับหลักคารวาสนิยมที่ฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติมานานการแต่งตัวแบบนี้สร้างความรู้สึกแปลกแยกขาดความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและที่สำคัญก็คือเมื่อใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ยากที่จะแยกแยะตัวบุคคลได้ว่าเป็นนักเรียนหรือบุคคลอื่นแฝงตัวเข้ามามูฟเมนต์นี้ของรัฐบาลมีขึ้นหลังจากที่นักเรียนหญิงมุสลิมหันมาใส่ชุดอาบายามากขึ้นนั่นเองค่ะติดตาม Today สรุปให้ทุกสาระความรู้